ตัวในห้องเอเอ็มเพราะว่ามีหลังรถอ่ะต้องหลังรถอ่ะพี่เอกพงศ์เข้ามาพี่นะเห็นว่าข้ามที่ของเขาห้าโมงครึ่งใช่ไหมมามาชิมเลยทำแต่เช่นกันไปเพราะไอ้แท็กซี่ไอ้ชมพูเลยสีชมพูเป็นของไอ้นี่สามิตรก็ต้องไปตรวจสอบที่สามิตรว่าใครเป็นคนเช่าครับเปิดเพจใช่ไหมนี่จะเป็นของไอ้บุคคลนั้นได้ตัวแล้วแหละไอ้ขายที่ร้ายมันเรื่องที่มันเกิดบ่อยมากที่จุฬาต้องมีตอนนี้พระราชสวนได้นัดหมายนำตัวเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายไปสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพที่สำนักงานอัยการจังหวัดธนบุรีครับวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราพิสูจน์ทราบได้คนร้าย2คนซึ่งมีทั้งหมดจำนวน3คนนะเราพิสูจน์ทราบชื่อและนามสกุลและ2คนนะครับหลังจากที่พนักงานสอบได้สอบปากคำเด็กต่อหน้าสหวิชาชีพแล้วก็จะออกหมายจับเพื่อเร่งรัดติดตามจับกุมต่อไปนะครับส่วนคดีแท็กซี่